หนีไม่เชื่อใช่ไหมว่าหมอมีตัวตนอยู่จริงๆการที่ไปจีนครั้งนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะมีปัญหามากมายเหลือเกินปัญหาคืออะไรทุกคนรู้ไหมจ่ายเงินให้เขาไม่ได้แกสวัสดีค่ะต้าเจ้าค่ะวันนี้ต้าเจ้ากวนแค่นไม่ใช่พูดผิดรายการจิ๋มจ้าเฉยเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel เพชรแซ่บแกฉันเด้ออ่ะทุกคนยังไงก็ฝากรายการทีวีจีนจ๋ำจ้านด้วยนะไหนๆก็พูดผิดแหละไปดูได้นะเรามีข่าวใหญ่ที่จะมาบอกกับท่านผู้ชมกันหลังจากที่เพชรนะคะจากกับแหวนมาตั้งแต่ปี2020ไม่ได้กับจีนเนี่ยก็3ปีแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันแล้วตอนนี้นะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าจีนกลับมาเปิดประเทศแล้วเพราะฉะนั้นค่ะเพชรก็เลยตัดสินใจว่าเพชรจะไปจีนไปเจอแหวนมาเลยมาตอนนี้เลยนี่ว่าจะบอกว่าตอนปี2020ที่เราอยู่ด้วยกันน่ะตอนนั้นอ่ะวอยังหน้าแบบหน้าอ้วนๆอยู่เลยใช่ป่ะตอนนี้วอสวยขึ้นป่ะระวังหนีเจอวอแล้วหนีจะจำไม่ได้นะไม่ขนาดนั้นหรอกนะอ๋อไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนจะบอกทุกคนว่าในทุกขั้นตอนเนาะกว่าที่เพชรอ่ะจะเดินทางจากไทยไปเจอแหวนที่จีนได้เนี่ยเพชรจะทำคลิปอัปเดตให้ทุกคนแบบอย่างละเอียดเลยนะคะว่าเพชรทำอะไรใดๆบ้างเนาะก็เลยเป็นที่มาของคลิป EP 1 EP นี้นะคะนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนได้วีซ่าจีนนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีวีซ่าเราเข้าประเทศเขาไม่ได้นะใช่แล้วตอนนี้นะคะเพชรอ่ะหนีอ่ะเตรียมตัวไปถึงไหนนะคะขั้นตอนไหนจะบอกว่าขั้นตอนนี้แหละขั้นตอนก่อนยื่นวีซ่าเลยก็คือวอยังไม่ได้ทำวีซ่านะแต่ว่าการยื่นวีซ่าเนี่ยเราจะต้องมีเอกสารเนาะมีหวนเจียนตอนนี้เพชรก็ทำการนัดไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปยื่นวีซ่ากันวันนี้นะคือตอนนี้ยังไม่รู้ผลหรอกว่าวีซ่าผ่านไหมแต่ว่าตอนที่คลิปนี้ออกเนี่ยน่าจะรู้ผลแล้วว่าผ่านหรือเปล่าแล้วที่ไทยอ่ะถ้าเราจะไปยื่นวีซ่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างเป็นคำถามที่ดีมากนะคะในการขอวีซ่าเนี่ยหลักๆเลยเราจะต้องมีฟอร์มขอวีซ่าแล้วก็จะต้องมีใบจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรมหรือที่พักเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนในการเตรียมตัวขั้นตอนนี้เพชรอยากให้ทุกคนน่ะวางแผนคร่าวๆในหัวก่อนว่าเราอ่ะจะไปเดือนไหนวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องเป๊ะก็ได้แต่แบบคร่าวๆว่าจะเป็นช่วงไหนนะคะแล้วก็จะไปที่เมืองไหนไปเซี่ยงไฮ้ไปปักกิ่งอะไรใดๆอย่างเพชรอย่างเงี้ยก็จะไปที่ฝูโจนั่นเองมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็จะมีแวะไปเซี่ยเหมินด้วยให้วางแผนคร่าวๆก่อนนั่นเองนะคะเพื่อที่ว่าตอนที่เราไปกรอกข้อมูลขอยื่นวีซ่าเนี่ยเขาถามเราจะได้อะตอบได้ว่ามันจะเป็นช่วงไหนพักที่ไหนประมาณนี้ค่ะแล้วครั้งนี้เพชรจะมากี่วันมา1เดือนหรือ2เดือนนี่อยากให้วออยู่กี่วันครึ่งปีครึ่งปีเฮ้ยนี่มันจะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าวะไม่ใช่บอกไปเจอหนีปุ๊บโควิดมาอีกแล้วหมอก็คิดว่าไปทั้งที่เนี่ยอาจจะไปเกือบเดือนแต่จะบอกทุกคนว่าการที่ไปจีนครั้งนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะมีปัญหามากมายเหลือเกินคือสำหรับคนอื่นนะมันอาจจะไปจีนขอวีซ่ากันง่ายๆทำอะไรทุกขั้นตอนง่ายๆแต่ว่าสำหรับเพชรเนี่ยมันยากเพราะอะไรรู้ไหมอะไรอ่ะเพราะว่าฉันจะไปเกือบเดือนไงคือเรื่องไฟบินอ่ะมันไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราสามารถจองได้เลื่อนได้ใช่ไหมแต่ที่พักอะทุกคนด้วยความที่เพชรอะอยากจะไปเกือบ1เดือนอะหาโรงแรมไม่ได้หาที่พักไม่ได้เลยแล้วที่จีนนะคะถ้าเราอยากหาโรงแรมแบบ3ดาว4ดาวหรือ5ดาว6ดาวแบบเนี้ยมันก็จะแพงใช่ไหมคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปใช้บริการแอปหรือเว็บไซต์ที่จองโรงแรมต่างๆที่เรารู้จักกันเนี่ยเขาก็จะมีโรงแรมดีๆได้มาตรฐานมาให้เราเลือกใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่เพชรไปแบบเกือบเดือนอย่างเงี้ยมันแพงมากแพงกันไปบอกไม่เทียนฉันไม่มีตังค์นะฉันใช่ถ้าอยู่หนึ่งวันสองวันนั้นอยู่ได้เลยนะแต่ถ้าอยู่เป็นเดือนเราคิดว่าเช่าบ้านมันก็จะแบบเหมาะสมกว่าใช่ค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะหลี่หยาถิงเนี่ยก็ได้พยายามตะเวนหาบ้านหาที่พักให้เพชรตอนแรกก็เหมือนเราจะเจอที่หนึ่งใช่ไหมอยู่ที่แบบเสี่ยวชูใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็มีคนเช่าไปแล้วก็ไม่มีทุกคนเห็นแบบมันยากมากนะคะพอเราจะขอเช่าแบบสั้น
เขาก็ไม่ให้เช่าอีกคือมันยากมากเลยทุกคนอ๋อแล้วบางคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่หาโรงแรมธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็ยากเหมือนกันอีกทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโรงแรมพวกเนี้ยเขาปู่เจียใต้ไวปินใช่ค่ะเพราะว่าโรงแรมธรรมดาเขาอะรับลูกค้าจากต่างประเทศไม่ได้เลยนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขารับอะเขาจะต้องไปทำเอกสารส่งให้กับทางการอะไรเงี้ยแล้วมันยุ่งยากเขาก็เลยแบบไม่รับคนต่างชาติใช่ปัญหาเยอะมากในตอนนี้นะคะช็อกเข้าข้างแพทแล้วนะเนาะเราอะได้หาโรงแรมที่เหมาะสมกับเราแล้วนะคะแล้วเขาก็รับคนที่จากต่างประเทศนะคะใช่แล้วค่ะเราเจอแล้วนะคะทุกคนแต่ปัญหาคืออะไรทุกคนรู้ไหมจ่ายเงินให้เขาไม่ได้แกคือแพทอาจจะจองใช่ไหมแต่เขาอะรับอาลีเพย์วีแชทเพย์บัตรยูเนียนเพย์เนี่ยฉันไม่มีเงินใน WeChat หรือใน Alipay เลยกลับจากจีนครั้งนั้นก็คือใช้ให้หมดเลยไงก็ไม่ได้ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยก็เลยแบบอ้อมฉันจะจ่ายตังค์ให้เขายังไงอะไรเงี้ยแต่ทุกคนทุกปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วอันนี้บอกสำหรับทุกคนเลยนะที่อยากจะโอนเงินไปจีนแล้วเจอปัญหาที่แบบไม่มีเงินใน Drifu เปล่าไม่มีเงินในเวซินจะจ่ายเงินให้คนจีนยังไงจะโอนเงินให้คนจีนยังไงเพชรมีวิธีโอนเงินไปจีนแบบง่ายๆแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกมากมาบอกด้วยนะก็คือการโอนเงินออนไลน์ผ่าน Easy to Send นั่นเองค่ะอันนี้คือแอปเหรอไม่เชิงว่าเป็นแอปเป็นเว็บไซต์เข้าไปในเว็บของเขาสมัครสมาชิกลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้ในเว็บเขาได้เลยซึ่งนี่รู้ไหมว่าผู้รับอะถ้าเกิดเขามีบัตรยูเนียนเพย์อะก็สามารถรับเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับด้วยอ๋อเหรอใช่ก็คือวอสามารถใช้ Easy to Send เนี่ยโอนเงินให้หนี่แล้วหนี่สามารถแบบรับได้ทันทีเลยแบบไม่ต้องรอแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินค่ารับด้วยทางวอเนี่ยที่เป็นคนโอนเนี่ยอาจจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะแต่ว่าค่าธรรมเนียมหรือว่าโซชีเฟยเนี่ยไม่แพงเลยเพราะว่าเริ่มต้นแค่49บาทต่อรายการเท่านั้นคือก็แบบมันไม่แพงนะประมาณ10เหรียญเองใช่วอทำให้ดูเลยละกันว่าเราจะสามารถลงทะเบียนยังไงได้บ้างเผื่อว่าคนที่จะโอนเงินไปจีนเขาจะได้ทำตามกันถูกขั้นแรกนะคะเข้ามาที่ลิงก์นี้ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเพจจะแปะไว้ให้ในกล่องข้อความด้านล่างนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีบัญชีนะคะเราจะต้องลงทะเบียนกันก่อนเข้ามาที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนของเราไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะรอให้เขาอนุมัตินะคะประมาณ2วันค่ะเพชรก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะโอนเงินได้เนี่ยเราจะต้องเติมเงินเข้าไปในบัญชีของเราตรงนี้ก่อนเนาะซึ่งช่องทางในการเติมเงินเนี่ยนะคะสามารถเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะหลังจากที่เราเติมเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาที่หน้า transfer ตรงนี้นะคะแท็บที่2เราก็จะเห็นชื่อผู้รับนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มผู้รับเนี่ยกดไปที่ new recipient นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลของเขาเรียบร้อยเนาะอย่างของเพชรนะคะเพชรจะโอนเงินให้คนนี้เพชรกดเข้าไปหลังจากนั้นค่ะเราก็ใส่จำนวนเงินนะคะที่เราจะโอนให้เขาเนาะหลังจากนั้นกด go ค่ะทุกคนกดตรงคีย์บอร์ดเนาะตรงนี้นะคะเขาก็ขึ้นมาเลยว่าผู้รับเนี่ยก็จะได้รับ 1,108.03 Chinese Yuan นะคะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 0.2238 ส่วนค่าธรรมเนียมในการโอนครั้งนี้ของเพจนะคะก็อยู่ที่49บาทนั่นเองรับรู้เรียบร้อยนะคะกด continue เลยแล้วเราก็เช็คข้อมูลให้ละเอียดอีกทีเนาะส่งให้คนนี้นะทั้งหมด 5,000 หักกับค่าธรรมเนียมไป49บาทเนาะก็จะเป็น 4,951 ผู้รับเนี่ยก็จะได้รับ 1,108.03 เหรียญเช็คข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วเราก็กด confirm and send ค่ะแค่นี้นะคะคนรับก็ได้รับเงินทันทีเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราโอนในช่วง 7:00 ถึง 4:00 ที่ไทยนะคะผู้รับเนี่ยก็จะได้รับเงินทันทีเลยแต่ถ้านอกเหนือจากเวลาที่บอกไปเนี่ยผู้รับก็จะได้รับเงินวันถัดไปนะคะทั้งง่ายสะดวกประหยัดเวลาค่าธรรมเนียมการโอนถูกอัตราแลกเปลี่ยนดีไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงในการแลกเงินแถมผู้รับได้รับเงินเต็มจำนวนด้วยโอ้โหใครที่จะโอนเงินไปจีนเนาะจะโอนเงินให้เพื่อนคนจีนจะใช้จ่ายค่าของค่าสินค้าหรือค่าอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถใช้ Easy to Send ในการโอนเงินจากไทยไปที่จีนเข้าบัตร Union Pay ได้เลยนะคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ทั้งสะดวกแล้วก็เซฟทั้งเงินแล้วก็เวลาเลยค่ะแล้วสำหรับคนจีนน่ะฝั่งเรานะคะเกือบทุกคนน่ะก็จะมี Union Pay อินเหรียญเราเรียกว่าอินเหรียญแล้วก็จะได้รับเงินง่ายมากเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอื่นๆใช่หนูไม่ต้องเสียแกบอกเป็นคนเสียแต่ก็แค่เริ่มต้น49บาทก็ถือว่าได้อยู่ประหยัดอยู่ถ้า
่ากับว่าตอนนี้นะหลีหยาถิงวอเนี่ยก็มีไฟบินในดวงใจแล้วก็เรื่องที่พักก็หมดปัญหาเพราะว่าเจอที่พักในดวงใจที่สามารถจ่ายตังค์ให้เขาได้แล้วถ้าเกิดไม่มีข้อผิดพลาดวอได้วีซ่ามาเรียบร้อยเราก็จะได้เจอกันแล้วใช่ค่ะนี่ตื่นเต้นไหมวอกว่าวอจะแบบไม่กล้าเชื่อนะถ้าภาพนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะวอไม่กล้าเชื่อเข้าใจไหมเพราะมันเหมือนความฝันอ่ะหนีไม่เชื่อใช่ไหมว่าหมอมีตัวตนอยู่จริงๆนี่หมอคิดว่าจะต้องมีบางคนสงสัยแน่เลยอ้าวแล้วทำไมพี่เพชรเนี่ยไม่ไปอยู่กับพี่แหวนล่ะคะสำหรับคำถามนี้นะคะคือตอนนี้เราอ่ะกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ใช่ไหมเราต้องอาศัยอยู่ในหอพักและหอพักของเราอ่ะเขาไม่ให้คนที่ไม่ใช่นักเรียนอ่ะเข้ามาแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วไงฉันไม่ได้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้วฉันก็เลยเข้าไปอยู่กับเขาไม่ได้สรุปนะคะในการเตรียมตัวก่อนไปจีนหรือว่าก่อนยื่นวีซ่าจีนนะคะทุกคนก็ควรที่จะวางแผนคร่าวๆก่อนเนาะว่าเราจะไปช่วงเดือนไหนวันไหนพักที่ไหนเมืองอะไรนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เข้าไปกรอกฟอร์มขอยื่นวีซ่านะคะซึ่งเดี๋ยวเพชรเนี่ยจะทำคลิปตามมาด้วยนะว่าจะต้องใช้เอกสารยังไงทำยังไงบ้างนะคะเข้าไปกรอกเนี่ยเขาก็จะอยากรู้เนาะว่าเราจะไปถึงประมาณช่วงไหนพักที่ไหนนะคะเราจะได้มีรายละเอียดใส่เข้าไปเนาะหลังจากนั้นค่ะก็สามารถเริ่มดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นัดวันยื่นวีซ่านะคะแล้วก็เข้าไปยื่นวีซ่าหลังจากนั้นก็รอรับวีซ่าได้เลยค่ะหลังจากได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีขั้นตอนอื่นๆอีกนะในการเตรียมตัวไปจีนไม่ว่าจะเป็นการซื้อซิมการโหลด VPN อะไรต่างๆพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเพชรจะมาทำคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าทำอะไรขั้นตอนยังไงบ้างนะคะทุกคนใครที่จะไปจีนเนี่ยก็ทำตามสเต็ปพวกนี้ของเพชรได้เลยเนาะใช่ค่ะคลิปนี้เราก็มาอัปเดตกันก่อน EP 1นะคะว่าเราจะได้เจอกันแล้วเรากำลังอยู่ขั้นเตรียมตัววางแผนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวรอติดตาม EP 2กันได้เลยแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เจอกันค่ะค่ะอีกประมาณครึ่งเดือนใช่ไหมคะ20กว่าวันหนูต้องสวดมนต์ให้บอกได้วีซ่าผ่านทุกคนคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะคลิปนี้เรา2คนไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ